ีครับผมไอ้นอนจากช่อง Angle Man นะครับขออภัยด้วยนะครับผมที่คลิปนี้เสื้อผ้าดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับผมผ้าไม่แห้งสักทีนะครับผมอ่ะมาก็ผมเป็นคนไข้ที่เป็นกรดไหลย้อนไม่ได้มา 3-4 ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีนึงอาการก็ได้ขึ้นตามลำดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกรดไหลย้อนน้องที่อาชาไปไวดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงข้าวเหนียวนะผมว่าคนเป็นกรดไหลย้อนกินได้หรือเปล่าามาดูค่า pH ของข้าวหรือข้าวเหนียวก่อนดีกว่าค่า pH คืออะไรค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ำหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่า pH นั้นต่ำกว่า7แสดงว่าน้ำอาหารหรือว่าของเหลวเช่นนั้นเนี่ยมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมค่า pH ของข้าวเนี่ยจะอยู่ที่6-6.9นะครับผมมันต่ำกว่า7ใช่ไหมแต่ว่าหลังจากที่ผมหาข้อมูลมาค่อนข้างนานนะครับผม5-6.7เนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่คนเป็นกรดไหลย้อนนะกินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเลยครับผมแต่ว่าข้าวเหนียวอ่ะสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนอ่ะก็ต้องบอกว่าต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับผมทำไมต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าข้าวเหนียวเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์อาหารที่ย่อยยากนะครับผมจริงๆแล้วข้อมูลที่ผมนำมาพูดอ่ะส่วนใหญ่อ่ะผมนำมาจากเว็บต่างประเทศนะครับผมแล้วก็ผมก็ตกใจนะที่เว็บต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีข้อมูลพูดถึงข้าวเหนียวเหมือนกันถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมในช่องคำอธิบายก็ทั้งในเว็บไทยและในเว็บต่างประเทศอ่ะต่างบอกว่าข้าวเหนียวเป็นอาหารที่ย่อยยากนะครับผมแล้วก็คนเป็นกรดไหลย้อนอ่ะควรหลีกเลี่ยงไปก่อนแต่เชื่อไหมครับผมเคยเจอไม่ใช่ผมเคยเจอก็ผมเจอมาเว็บบางเว็บอ่ะก็บอกว่าข้าวเหนียวอ่ะย่อยง่ายผมก็ค่อนข้างงงนะย่อยยากได้ไงแต่เขาก็มีคำอธิบายของเขานะครับว่าทำไมถึงย่อยง่ายแต่เอาเป็นว่าผมเจอเว็บที่บอกว่าข้าวเหนียวย่อยยากมากกว่าเว็บที่ย่อยง่ายอ่ะเป็น10เลยครับผมดังนั้นก็ฟันธงเลยนะครับว่าข้าวเหนียวจัดว่าเป็นอาหารที่ย่อยยากนะครับผมอ่ะแล้วทำไมคนเป็นกรดไหลย้อนถึงต้องหนีเลี่ยงข้าวเหนียวการกินอาหารย่อยยากเนี่ยสมมตินะเพราะหากมีอาหารที่ย่อยยากอยู่ในท้องเนี่ยในกระเพาะเราร่างกายจะหลั่งกรดออกมามากปกติไม่จะหลั่งออกมาอัตโนมัติเลยนะหลังเพื่อให้ไอ้ข้าวเหนียวเนี่ยมันย่อยออกจากท้องไวๆคือมันออโตเมติกอ่ะมันย่อยง่ายมันออกมาเองเลยเพราะว่ามันอยากให้อาหารที่แบบเนี้ยออกไปจากร่างกายเราถ้าหากกดออกมามากกว่าเดิมก็เป็นไงมันก็คือกดไหลย้อนนี่แหละครับผมพอกดมาเยอะๆใช่ไหมกระเพาะก็จะระคายเคืองอักเสบอาจจะมีแผลพอมันเยอะขึ้นก็ขึ้นอกก็จะเป็นอึดอัดอกแสบอกพอมันเยอะมากกว่าเดิมก็ขึ้นไปถึงคอก็จะเป็นกดร้อนขึ้นคอดังนั้นคนที่เป็นกรดไหลย้อนอ่ะควรหลีกเลี่ยงข้าวเหนียวหรือว่าอาหารที่ย่อยยากทุกชนิดนะครับผมพอย่อยยากกรดก็จะออกมามากกว่าปกติก็จำง่ายๆแค่นี้นะครับผมจริงๆแล้วถ้าให้พูดเนี่ยว่าทำไมถึงย่อยยากเพราะมันมีสารอะไมโนเพคทินอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นศัพท์วิทยาศาสตร์ละผมก็ไม่รู้จะเอามาอธิบายยังไงแต่ถ้าให้พูดแบบตรงๆบ้านๆนะข้าวเหนียวย่อยยากเราจำแค่นี้ก็พอครับผมแล้วข้าวเหนียวแล้วก็อาจจะกินกับพวกแบบไก่ย่างใช่ไหมไก่ย่างเราจิ้มน้ำจิ้มแจ่วอะไรอีกก็แบบมันของเผ็ดอ่ะก็ต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนยังไงก็ฟันธงว่าข้าวเหนียวหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับผมสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมจะคิดเกี่ยวกับอาหารแล้วก็กรดไหลย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ